มาต่อกันอีกหนึ่งดราม่านะคะคราวนี้มาจาก Facebook ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างดราม่านะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือค่ะเรามักจะมีข่าวแล้วก็เคยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเวลาการใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะมีลูกสาวค่ะวัย11ปีนะคะก็เขาบอกว่าเขาอันนี้เป็นข้อความนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยละกันถ้าผิดกดลบได้นะคะขออนุญาตปรึกษาหน่อยค่ะที่บ้านมีลูกสาวคนโตอายุ11ปีติดมือถือมากแม่พูดดีๆก็แล้วเตือนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็ไม่เคยฟังกลางคืน 4-5 ทุ่มปิดไฟแล้วยังแอบเล่นมือถืออยู่พอแม่จะเก็บมือถือไม่ให้เล่นก็อาละวาดตะโกนใส่แม่พอแม่ตีก็เขียนใส่กระดาษแบบนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ควรทำยังไงดีคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะส่วนข้อความเนี่ยขออนุญาตอ่านแบบข้ามๆแล้วกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีคำหยาบคายเยอะมากๆเลยเป็นข้อความที่ลูกสาววัย11ปีเขียนให้คุณแม่นะคะด้วยลายมือนี่เลยค่ะบอกว่าแม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรก็ไม้อะไรก็ตีเป็นอะไรมากแม่คนอื่นเขาไม่เหมือนเลยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกของแม่เลยนี่อดทนไว้อยู่นะถ้าทนไม่ไหวพูดจริงทำจริงนี่คือข้อความของเขานะคะแต่จริงก็ถ้าเห็นจากหน้าจอจะรู้เลยค่ะว่ามีข้อความหยาบคายเยอะมากเลยนั่นเองนะคะก็หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความนี้ลงไปในโซเชียลค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะเช่นมีคำแนะนำว่าให้ลองไปคุยดีๆกับลูกดูคุยอย่างมีเหตุผลหรือว่าหากิจกรรมต่างๆทำนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเราฟังตั้งแต่ที่คุณแม่เขียนมาก็บอกว่าได้มีโอกาสลองคุยดีๆแล้วแต่ว่าลูกก็ไม่ฟังนั่นเองค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถมีวิธีอะไรที่ช่วยคุณแม่ท่านนี้ได้บ้างคะอาจารย์คะคือถ้าเราอ่านตัวจดหมายเนี่ยนะคะแบบที่เราคิดว่าโอ้ปัญหามันอยู่ที่เด็กติดเกมเนี่ยเราก็จะไม่เห็นต้นตอของปัญหาเนาะแต่จดหมายเนี่ยมีความชัดเจนอย่างมากเลยว่าจริงๆปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่ไม่ดีเนาะคำที่เด็กใช้คำว่าอะไรก็ไม้อะไรก็ตีอะไรเงี้ยมันแสดงความอึดอัดขัดข้องใจนะคะแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เตือนกันไม่ได้แล้วก็แม่ก็จัดการอะไรไม่ได้แล้วแม่ก็คงใช้แต่วิธีที่แบบเพราะว่ามันก็คงหมดหนทางแม่ก็เลยใช้วิธีที่ลงไม้ลงมือนะคะจนลูกก็อาจจะรู้สึกกังวลอึดอัดเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าจริงๆปัญหามันก็จะไม่ได้แก้แค่แบบจัดการยังไงดีแต่ว่ามันไปดูเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยยังไงก็คงไม่ดีเด็กที่ความสัมพันธ์ดีกับพ่อแม่ก็คงไม่ใช้คำพูดแบบนี้กับพ่อแม่ไม่ใช้ขึ้นคำหยาบนะคะมันคงแสดงถึงความอึดอัดครับข้องใจเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาความสัมพันธ์เพราะว่าพ่อแม่หลายคนไปมุ่งแก้ปัญหาเรื่องการติดเกมทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็เตือนไม่ได้เลยถ้าความสัมพันธ์มันแย่งั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำก่อนเลยคือทำให้ความสัมพันธ์เรากับลูกเนี่ยมันดีขึ้นให้ได้ก่อนดีขึ้นได้ยังไงหลักๆก็ต้องรับฟังเขานะเด็กที่ติดเกมเนี่ยจริงๆมันก็มีที่มาของปัญหาแต่หลายคนเนี่ยชีวิตไม่มีอย่างอื่นเลยที่จะเป็นความสุขแต่ละคนพ่อแม่ไม่เลี้ยงวันๆก็โยนมือถือไว้ให้นะคะเขาก็มีความสุขกับการอยู่สิ่งกับสิ่งเหล่านี้แต่ละคนพ่อแม่ไม่มีเวลาไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำเด็กก็ไม่เห็นว่าจะทำอะไรที่สนุกไปกว่าการเล่นเกมเด็กหลายคนหลายครั้งไม่มีความรับผิดชอบไม่ต้องทำงานบ้านไม่ต้องมีงานการอะไรอย่างอื่นในชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือก็เอาไปอยู่กับการเล่นเกมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เด็กติดเกมแต่มันต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาเล่นเกมเราหยุดไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เราแนะนำพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ต้องรับฟังว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงๆทำให้เขาหยุดตัวเองไม่ได้ในการเล่นเกมพอที่จะรู้ว่าเวลาเลิกต้องเลิกเนี่ยมันคืออะไรซึ่งเราจะได้ยินเหตุผลหลายอย่างมากที่เราไม่เคยได้ฟังเช่นถ้าเลิกก่อนเนี่ยเพื่อนก็จะว่าเพราะว่ามันเป็นเกมที่ต้องเล่นด้วยกันหรือหนูก็ไม่มีอะไรทำอ่ะถ้าไม่เล่นเกมให้ทำอะไรงั้นพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องมาคุยกับดูเดียวกันเราก็บอกสิ่งที่เรากังวลว่าแต่แล้วสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยมันคืออะไรการเล่นที่สร้างความเสียหายเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างแล้วตกลงทางออกที่ควรจะเป็นคืออะไรทำยังไงที่ลูกก็จะไม่โดนเพื่อนโวยวายทำยังไงที่เวลาที่จะนอนก็พอดีหรือถึงเวลาแล้วสามารถเลิกตามเวลาเช่นได้ซึ่งแต่ละบ้านก็จะมีโซลูชันที่ไม่เหมือนกันงั้นหมอคิดว่าก็คงต้องใช้วิธีการพูดคุยเนาะที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่แบบนี้หลายครั้งใช้ปากฝึกเยอะก็คือใช้ปากในการว่าตำหนิด่าอะไรเงี้ยแต่จริงสิ่งที่เราควรจะใช้ในการฝึกเด็กในเรื่องการติดเกมคือการลงมือค่ะการลงมือเป็นคนฟังลูกการลงมือเป็นคนเล่นกับลูกการลงมือเป็นคนที่หยิบเก็บ
ในกรณีที่มันเลยเวลาไม่ใช่ใช้แบบปากไปเรื่อยๆนะคะใช้การลงมือที่อาจจะไม่จ่ายค่า Wi-Fi อินเทอร์เน็ตหรืออะไรถ้ามันเกินข้อตกลงที่เราคุยกันไว้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องลงมือทำค่ะค่ะการตีการใช้คำพูดการบ่นไปเรื่อยก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีค่ะบางกรณีค่ะก็มีอีกมุมมองนึงนะคะว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยออกมาประจานลูกของตัวเองหรือเปล่าหรือว่ามาประจานเรื่องในครอบครัวหรือเปล่าคะอาจารย์ก็อันนี้ก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้เจตนาคุณแม่ก็อาจจะแบบรู้สึกเหมือนถึงกับไม่รู้ไม่เขาเรียกไม่มีที่พึ่งก็มาปรึกษาเพราะว่าเพจที่เขาไปถามก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่อะไรเงี้ยนั้นมันก็อาจจะเป็นพื้นที่ก็ได้นะคะที่เขาอาจจะเหมือนอยากจะมาระบายอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไม่คิดว่าจะเขาคงไม่ได้ถึงขั้นกับอาจารย์ประจานเขาไม่ได้เอาลูกมาลงว่าลูกเขาเป็นใครอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็สิ่งที่ควรจะทำอย่างที่อาจารย์บอกนะคะนั่นก็คือการลงมือทำคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างก่อนเริ่มต้นที่คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาให้ได้ก่อนตอนนี้นะคะก็ปัญหานี้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันแต่เชื่อว่าถ้าเกิดคุณแม่ลองวิธีนี้ดูนะคะอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะลองดูค่ะเชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันที่อาจจะมีปัญหาแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เรามักจะบอกเสมอเลยนั่นก็คือเราจะใช้การพูดคุยกันเราจะไม่ลงไม้ลงมือกันเพราะลงไม้ลงมือแล้วมันอาจจะทำให้เด็กยิ่งต่อต้านใช่ความสัมพันธ์แย่ก็ยิ่งคุยกันยากนะคือพ่อแม่เข้าใจเลยเด็กที่เขาทำตามกติกาไม่ได้เนี่ยหนึ่งเขามีปัญหาที่เขายังแก้ไม่ได้ค่ะมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันเลยทำไม่ได้สองเขาไม่มีสกิลไม่มีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นก็แก้สองอย่างเนี่ยนะคะพอแก้ได้เนี่ยก็จะช่วยลูกได้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวที่มีปัญหาอะไรก็จะค่อยๆพูดค่อยๆจากันแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันเพื่อจะทำให้ครอบครัวมีความสุขกันต่อไปนั่นเองนะคะและนี่คือเรื่องราวในคุยข่าวเมาส์กับหมอนั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าอย่างที่บอกนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะ